สวัสดีครับผมคุณป่านะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เทนซึ่งเป็นฮีโร่นอกสายตาที่พึ่งเป้าใหม่ล่าสุดดับละเอียดกันนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้นี่จอดดับละเอียดจริงๆครับถ้าพร้อมแล้วก็เข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนำการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ ID เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดคัลลอนะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ 24bytem นะครับพิมพ์คำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทำการซื้อคูปองไป115 บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขาย ID เกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Admin ต้น TP7มี ID ใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50 บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับก็เข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์ในส่วนของเทนกันนะครับซึ่งเป็นตัวที่บัฟมาใหม่เยอะมากนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะทำความรู้จักกับสกิลของเทนนะครับผมอยากให้มองเทนเนี่ยไม่ใช่แค่แทงค์นะครับผมคิดว่าเลื่อนระดับให้มันเป็นไฟเตอร์นะคือมันเป็นตัวที่มีความสามารถในการฆ่าสูงมากนะครับแล้วก็มีสกิลที่แรงมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลการวิเคราะห์สกิลก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในส่วนของเซตรูให้มันพังแฝงกันต่อไปนะครับก็มาเริ่มที่พาสซีฟนะครับพาสซีฟของเทนเนี่ยก็จะทำให้เทนนะครับได้รับดาเมจน้อยลงนะครับ 25% นะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือด 24% ของ HP สูงสุดนะครับซึ่งเพิ่มได้เยอะมากนะครับถ้าหากเราอยากเล่นเทนที่ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราอาจจะต้องสังเกตพาสซีฟของเราดีๆนะครับว่าพาสซีฟของเราพร้อมไหมนะครับถ้าหากเราพร้อมปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถโดดใส่ได้เลยนะครับแม้ว่าเลือดของเราจะน้อยเพราะงั้นเนี่ยให้สังเกตพาสซีฟดีๆนะครับว่าเรามีหรือเปล่านะครับถ้าหากไม่มีก็ถอยนะครับแต่ว่าถ้ามีก็เราสามารถที่จะเทรดแลกกันได้นิดนึงนะครับแล้วก็พาสซีฟต่อมาของเทรดนะครับก็ถ้าหากใช้สกิลนะครับไม่ว่าสกิล1สกิล2หลังจากนั้นมีการตีธรรมดานะครับก็ทำให้เทรดเนี่ยสร้างดาเมจได้แรงขึ้นมากๆเลยนะครับซึ่งดาเมจตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะติดคีตได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยอาจจะได้เห็นเทนออกดาบคีตในอนาคตนะครับคือมันคีตทีนี้ก็2000ได้เลยนะครับแบบแรงมากๆเลยซึ่งจากการอ่านพาสซีฟตรงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าหากเราอยากเล่นเทนแล้วจ่ายดาเมจได้สูงสุดนะครับเราก็ต้องใช้สกิล1เข้าไปนะครับแล้วก็ตีธรรมดาทีนึงแล้วก็ใช้สกิล2ทีนึงแล้วก็ตีธรรมดาทีนึงแต่ว่าการแทรกการตีธรรมดาในทุกๆจังหวะการใช้สกิลนะครับก็อาจทำให้คอมโบได้ไม่ต่อเนื่องนักนะครับเพราะงั้นเนี่ยการทำแบบนั้นก็ต้องประเมินดีๆนะครับว่าเราควรใช้หรือเปล่านะครับก็มาต่อที่สกิล1ของเทนนะครับสกิล1ของเทนเนี่ยก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ด้วยความที่ว่าสกิล1ของเทนเนี่ยมันบวก AD น้อยมากนะครับนั่นก็คือถ้าหากบวกตรงนี้ 50% เนี่ยถ้าหากเรามีพลังโจมตีสักประมาณ200นะครับดาเมจที่จะเพิ่มให้สกิลนี้ก็จะแค่ร้อยเดียวเองนะครับก็คือครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมีความลับนิดนึงนะครับก็คือถ้าหากเราใช้คู่กับลองกินุสนะครับถ้าหากเราถ่ายโดนสแต็กของลองกินุสที่ลดกอดถึง240เนี่ยจะเต็มทันทีครับคือถ้าหากได้ถ่ายที่หนึ่งเนี่ยจะทำให้กอดศัตรูลดลงไปเยอะมากเลยนะครับเพราะงั้นนี่ก็จะเป็นทริคนิดนึงนะครับก็อาจจะเหมาะกับการเล่นกับออฟเลนนะครับทริคนี้นะครับแต่ว่าเราจะพูดถึงในส่วนของรวมก่อนนะครับก็โอเคมาต่อที่สกิลสองนะครับสกิล2ของเทนเนี่ยมันถูกบัฟมาค่อนข้างเยอะนะครับมีคูลดาวน์ที่น้อยด้วยแล้วก็สามารถกระโดดข้ามกำแพงได้ด้วยซึ่งทำให้เทนเนี่ยมีความคิ้วมากขึ้นนะครับและก็ดาเมจเยอะด้วยนะครับดาเมจถึง500เลยนะครับซึ่งทำให้เทนเนี่ยมีความสามารถในการเคคีฟที่ดีพอนะครับง่ายๆคือสกิล1 2เข้าไปเนี่ยเคคีฟก็คีฟเกือบแตกหมดแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยสกิลนี้ควรเหมาะที่จะให้เต็มก่อนนะครับซึ่งทำให้เทนสร้างดาเมจได้เยอะขึ้นมากๆแล้วก็มีความพิ้วที่เยอะขึ้นมากๆด้วยนะครับก็มาต่อที่อันติของเทนนะครับอันติของเทนจะสร้างดาเมจ400บวกพลังชีวิต 8% ของเทนนั่นหมายความว่าถ้าเทนเลือดเยอะๆมันก็จะแรงและต่อให้มีดาเมจเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้อันติของเทนแรงขึ้นนะครับบางคนอาจจะมองว่าการขึ้นดาบแดงอาจจะคุ้มค่ากับเทนแต่จริงแล้วผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ครับเพราะการขึ้นดาบแดงเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีจากเอฟเฟกต์พิเศษของดาบแดงเท่านั้นนะครับแต่ว่าพลังโจมตีที่ได้จากดาบแดงเนี่ยมันไม่ซัพพอร์ตกับหลายสกิลของเทนผมเลยมองว่าออกดาบแดงไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่อันติของเทนในแผ่นนี้เนี่ยถือว่าเบากว่าแผ่นก่อนนะครับแต่ว่ามีประโยชน์กว่าแผ่นก่อนเพราะสามารถใช้เคคิปได้และก็สร้างจังหวะสโลว์ให้เพื่อนได้ถ้าเป็นแผ่นก่อนเนี่ยเทนอาจจะเคคิปช้าครับการบ้านไม่ค่อยดีนักเพราะอันติใส่คิปก็แค่ราว700เท่านั้นเองนะครับแต่ในแผ่นนี้เนี่ยเทนสามารถทำดาเมจได้ถึง 2,000 เลยครับทำให้เทนแค่เป็นตัวตนหนึ่งครับที่สามารถกันบ้านได้ดีและมีดาเมจที่น่ากลัวแม้ว่าจะเอาทั้งล้วนครับคือถ้าหากโลมอ่ะมีความสามารถในการเคคีฟกันบ้านที่ดีนะครับมันจะกลายเป็น
ตัวรอมที่ยื้อเกมได้ทำให้เกมไม่จบไวเกินไปนะครับง่ายๆคือถ้าหากันบ้านได้เราสามารถพลิกเกมได้เสมอครับจากนั้นก็มาต่อที่รูนะครับรูนก็จะใช้เป็นแคลเบอรี่นะครับ8เม็ดนะครับแล้วก็ตามด้วยเลดนะครับหรือรูนคีนะครับอีก2เม็ดนะครับเพราะว่าสกิล1เทนมีติดคีด้วยนะครับถ้าหากเราโชคดีเราก็จะได้เคคีไปขึ้นหรืออาจจะฆ่าคนได้จากการติดคีเลยนะครับเพราะงั้นติดไว้เนี่ยยังไงก็คุ้มค่านะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้เป็นรูนสปริตนะครับอีก10เม็ดนะครับการใช้สปริตเนี่ยจากที่ลองเล่นมานะครับประมาณ 30-40 เกมนะครับก็ถือว่ารูนสปริตตอบโจทย์กับเทนมากนะครับคือหลังจากที่เทนเนี่ยใช้สกิลนะครับมันจะต้องมีการตีธรรมดาต่อด้วยนะครับถ้าหากเทนเนี่ยไม่มีความเร็วโจมตีที่เพียงพอนะครับมันก็จะทำให้เทนเนี่ยเสียจังหวะไปนะครับสกิลมาปุ๊บกว่าจะได้ง้างนะครับมันก็ทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยหลุดหนีไปไกลแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการขึ้นสปริตขึ้นมาเนี่ยทำให้เทนสามารถต่อคอมโบได้ดีกว่าครับแล้วก็ไม่ทำให้เทนเนี่ยบางลงด้วยนะครับจากที่ผมลองมาเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าเทนมันจะบางนะครับกับการที่ขึ้นสปริตแทนโพเทคนะครับแล้วก็รุ่นต่อมานะครับเราก็จะใช้เป็นโพเวสนะครับก็เน้นที่เลือดแล้วก็ลดคูดาวไปเลยนะครับเพราะว่าเทนเนี่ยมันต้องมีความสามารถในการลดคูดาวที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้เป็นรุ่นโพเวสนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออฟเลนเนี่ยก็อาจจะติดดราก้อนคอก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในส่วนของออฟเลนเนี่ยผมยังไม่ได้วิจัยจริงจังนะครับก็เอาไปในส่วนของโรไปก่อนนะครับจากนั้นก็มาต่อที่พลังแฝงนะครับพลังแฝงเนี่ยผมก็จะใช้ตามเซนีนะครับหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนไปใช้เป็นยืนป้อมก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดในการเล่นนะครับแต่ว่าผมเล่นเทนออกแนวสายไล่ฆ่านะครับก็คือเป็นโรมที่เน้นเกมบุกเป็นหลักนะครับผมก็เลยเลือกที่ใช้วิ่งน้ำขึ้นมานะครับเพื่อทำให้เทนเนี่ยมีความพิ้วมากขึ้นแล้วออกจากไฟได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงโบนคัตเตอร์นะครับซึ่งเทนในแผ่นนี้เนี่ยผมมองว่านะครับโบนคัตจะขาดไม่ได้เลยนะจะเป็นคีย์จะเป็นพลังแฝงที่จำเป็นกับเทนมากเพราะว่าเทนเนี่ยมันต้องเข้าไปหน่วงไฟค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าหาโดนสโลว์โดนสตันขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีโบนคัทนะครับจะทำให้เทนออกจากไฟได้ยากขึ้นครับแล้วมีอัตราการตายที่สูงขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยพลังแฝงนี้จำเป็นมากนะครับแล้วก็ของเทนเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเราเลือกใช้ตามความสะดวกนะครับว่าจะเน้นวิ่งน้ำหรือว่าเน้นที่ยืนป้อมนะครับแต่ส่วนตัวผมเล่นเทนสายบุกผมก็จะใช้เป็นวิ่งน้ำแทนนะครับจากนั้นก็มาต่อที่ไอเทมของเทนนะครับไอเทมของเทนเนี่ย2ชิ้นแรกก็ประมาณนี้นะครับถ้าหากเกมไหนได้ใช้ซับสามเหลี่ยมก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าหากเกมไหนไม่ใช้ก็ไปใช้ซับล้างเปิดตาอะไรนี้ได้หมดเลยนะครับไอเทมชิ้นต่อมานะครับอันนี้สำคัญนะครับเราต้องเลือก1ใน3นี้นะครับแล้วแต่เกมนะเกมไหนเจอเวทแบบแรงมากๆอย่างเจอพวกเพนนะครับพวกซาต้านะครับอันนี้ให้เราขึ้นเป็นถอยขึ้นมาก่อนเลยนะครับเราจะเน้นที่ไอเทมชิ้นแรกเนี่ยเป็นของลดคูลดาวน์นะครับหรือว่าถ้าหากอีกทีมึงเนี่ยเป็นตัวที่ขาตายเยอะๆนะครับง่ายๆคือไม่มีสกิลกระโดดเหมือนพวกคายาเตะหรือสลิมอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ใช้เป็นฟอสเคปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าหายทีมึงเนี่ยเป็นตัวโป๊กเยอะๆนะครับแบบว่าเขาไม่ค่อยซ่าเลยยิงสกิลไกลอย่างเดียวอย่างเช่นเจอเอลซูนะครับเจอจ็อกเกอร์อะไรมานี่นะครับเราก็ขึ้นไปสร้อยเขียวนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยพี่ขึ้นสร้อยเขียวชิ้นแรกในบางหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีทางบางแน่นอนครับเพราะว่าเทนเนี่ยต้นเกมเป็นตัวนึงครับที่อึดมากๆนะครับตายยากมากการที่มีสร้อยเขียวเนี่ยก็ทำให้เทนสามารถที่จะเล่นแบบซ่าๆได้ด้วยครับเข้าไปปุ๊บ1 2ตีธรรมดาอะไรบ้างแล้วก็เดินออกจากไฟมานะครับแล้วก็รอแป๊บนึงให้เลือดมันรีนะครับหลังๆนี่ผมมีเกมที่เล่นสร้อยเขียวค่อนข้างบ่อยเลยนะครับแต่หลักก็3ชิ้นนี้ครับในการออกไอเทมสำคัญชิ้นแรกนะครับแต่ว่าถ้าหากเราไม่อยากคิดอะไรมากนะครับเราก็ขึ้นไปสร้อยเขียวนะครับมันถือว่าสามารถใช้รับมือได้เกือบทุกๆสถานการณ์เลยนะครับสร้อยเขียวดีกับเทนมากกว่าที่คิดนะครับจากนั้นไอเทมชิ้นต่อมานะครับเราก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะใช้อะไรในการรับดาเมจเวทนะครับบางคนก็ใช้ทอยก็ได้นะครับหรือว่าใช้ไกอาก็ได้นะครับตามแต่ความแรงของเวทที่เราเจอนะครับถ้าหากเราเจอตัวเวทเยอะๆนะครับหรือแรงๆนะครับก็ขึ้นเป็นทอยนะครับแต่ว่าถ้าหากเจอตัวเวทไม่แรงมากนะครับอย่างเช่นเจอดีแลกนะครับเจออเลสเตอร์นะครับเราอาจจะขึ้นเป็นไกอาขึ้นมาก็ได้นะครับก็เลือกระหว่างทอยหรือไกอานะครับแต่หลักนี่ผมจะขึ้นเป็นทอยขึ้นมามากกว่านะครับเพราะว่าผมเล่นคอมโบสร้อยเขียวนะคือผมต้องการให้อึดเพียงพอนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกจากไฟมาละรอจังหวะดีเลือดได้นะครับจะไม่เน้นที่คู่ข้างในนะครับก็เล่นใช้ทอยเป็นหลักนะครับสับเทในซีซั่นนี้ของผมนะครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นเป็นฟอสเคปขึ้นมานะครับเพื่อที่ทำให้เทนเนี่ยจ่ายดาเมจได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสริมเกาะกายภาพด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยคูลดาวน์ผมก็จะ40แล้วนะครับจากนั้นไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับเราก็จะใช้เป็นเชียวบอลนะครับหรือว่าจะใช้เป็นเกาะสะท้อนก็ได้นะครับแล้วแต่เกมนะถ้าเกมไหนที่มีคนที่ใช้พวกทารอนนะครับเราก็จะขึ้นเป็นเก
กับทารอนขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าหากเกมไหนอีกฝั่งนึงเขาไม่ใช้ทารอนนะครับเราก็จะใช้เป็นชิลออฟรอดก็ได้นะครับแต่หลังๆนี้ผมมักจะได้เจอเกมที่ได้ใช้กอดสะท้อนค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าหลายๆตัวก็ชอบใช้ทารอนขึ้นมานะครับทีนี้ทำไมทารอนเนี่ยถึงรับมือด้วยกอดสะท้อนนะครับกอดสะท้อนเนี่ยมันทำให้ทารอนเนี่ยดูดเลือดไม่ขึ้นครับมันทำให้อีกทีมึงเนี่ยมีดูดเลือดเล็กน้อยแต่ว่าพอสะท้อนเข้าไปเนี่ยมันทำให้อีกฝั่งนึงดูดเลือดไม่ขึ้นครับแล้วก็ทำให้เทเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงพอเลื่อนน้อยปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถใช้จังหวะในการอันตีได้นะครับแต่ว่าถ้าหากเกมไหนเนี่ยทีมราเมคขาดจริงนะครับจะขึ้นดาบแดงแล้วรอไลฟ์ก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าดาบแดงเอาจริงความสามารถมันลดลงเยอะครับก็ถ้าหากให้เบสไอเทมแบบว่าไม่คิดอะไรเลยนะครับก็เล่นตามสนีนะครับแต่ว่าถ้าหากจะหาจังหวะแก้เกมจริงก็อาจจะขึ้นเป็นกอดสะท้อนขึ้นมานะครับแต่ว่าหลักๆแบบไม่คิดเลยผมเล่นสนีครับอ่ะทีนี้ต้องมีคนถามแน่นอนครับว่าพี่ครับเทนใช้ก่อไฟไหมครับเอาจริงแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับคือเทนเนี่ยมันใช้ก่อไฟเพื่อเคคีฟครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเทนมีความสามารถในการเคคีฟที่ค่อนข้างสูงนะครับและด้วยสไตล์การเล่นเนี่ยเอาจริงนะเทนมีโอกาสได้คุกวงในสั้นกว่าที่คิดนะครับมันไม่ได้คุกวงในได้บ่อยนะเพราะงั้นเนี่ยก่อไฟบอกตามตรงว่าใช้ได้แค่บางเกมจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าหากไปเล่นเกมดังสูงเนี่ยผมเล่นมาหลายเกมแล้วโอกาสที่ผมจะได้ไปเดินถูถูเขาเนี่ยมันสั้นมากจริงๆนะถูได้สักประมาณ3วิ4วิเขากระโดดหนีหมดแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยก่อไฟอาจจะมีความจำเป็นน้อยลงครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ใช้ก่อไฟเลยนะครับก็ถ้าหากเซตเทนที่ผมชอบที่สุดก็ตามนี้ครับสร้อยเขียวทอยฟอสเคปแล้วก็เชียวบลอดนะครับเล่นได้ทุกเกมเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูเกมการเล่นกันแล้วกันนะครับคือจริงเทนเนี่ยมันเป็นตัวนึงครับที่สามารถคิวได้เยอะแยะมากนะครับผมคิวได้เป็นหลัก10ตัวก็คือบ่อยมากนะครับในช่วงที่ไต่แรงขึ้นแรงคอนนะครับซึ่งก็เป็นการไต่แรงคอนในช่วงวันแรกด้วยซึ่งใครๆก็รู้ครับว่าเราจะต้องเจอกับพวกระดับร้อยดาวขึ้นไปนะครับเจอกับพวกกอเลียสบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นเกมการเล่นที่ค่อนข้างดูเดือดเอาเรื่องเลยนะครับแต่ว่าในเกมนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยผมหยิบเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจมานะครับอาจจะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดนะครับมีจังหวะที่พลาดบ้าง นะครับแต่ว่าได้รับประโยชน์จากคลิปนี้แน่นอนครับเพราะว่าเป็นเกมที่แบบว่ารวมตัวใหม่เลยนะครับตัวใหม่ตัวบัฟขึ้นมาเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับว่าเกมจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับเริ่มกันครับโอเคครับก็เรามาดูดาร์ฟกันก่อนนะครับดาร์ฟในเกมนี้เนี่ยก็ทางนาคอสแล้วก็ผมนะครับอันนี้ก็คุยกันในช่วงของการดาร์ฟนะครับก็อยากให้ลองปล่อยเมทใหม่ดูนะครับซึ่งนาคอสก็บอกว่าเอ้ยสบายสู้เมทใหม่ได้สบายนะครับอ่ะโอเคเราก็ปล่อยเมทใหม่ออกมานะครับแล้วก็ทีนี้ก็เจอกับคอมโบแก๊กแล้วก็เมทใหม่ตามที่คาดไว้นะครับแล้วก็ฮีโร่ในทีมเขาเนี่ยแล้วก็ทีมเราด้วยคือเป็นฮีโร่ที่ติดเมตาหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นดาร์ฟที่น่าสนใจครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยคือแบบมีแต่ฮีโร่เก่งๆทั้งเลยนะครับก็จากวันที่อัดคลิปนะครับก็ขึ้นคอนกันวันแรกของซีซั่นเลยซึ่งเพื่อนทั้ง2ทีมก็น่าจะอยู่ระดับ100ดาวขึ้นไปนะครับรับรองได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยเดือดแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเทนในแผ่นนี้เนี่ยจะเก่งแค่ไหนนะครับแล้วก็คอมโบแก๊กกับเมนใหม่เนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเกมเริ่มแล้วครับก็เดี๋ยวซื้อของซับแล้วก็ไปเล่นการได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราต้องหาแก๊กให้เจอก่อนนะถ้าหากเราหาแก๊กไม่เจอเนี่ยก็คอยไประวังป่าด้วยนะครับอย่าลืมเปิดพุ่มซ้ายพุ่มขวาด้วยนะไม่งั้นเนี่ยป่าอาจจะรบกวนได้นะครับโอเคเจอแก๊กอยู่ตรงกลางนะครับในช่วงการเล่นแบบใหม่เนี่ยผมไม่ค่อยเจอแก๊กที่มาดึงบัฟนะครับจะมีก็เจอแต่แรงที่ไม่ค่อยสูงมากนะครับเพราะว่าการที่แก๊กเนี่ยเข้าไปดึงบัฟนะครับในเกมที่ต้องสูงเนี่ยคือมันค่อนข้างเสี่ยงครับมันเสี่ยงต่อการที่แก๊กจะดึงไม่ได้แล้วก็อาจจะโดนไล่ฆ่าจนตายได้ด้วยนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะเสียฟิกเกอร์ฟรีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะส่วนมากเนี่ยโรมก็จะค่อนข้างเป็นงานกันนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยที่จะมาดึงบัฟสักเท่าไหร่แล้วนะครับพรบอกว่าบัฟอะไรเนี่ย กระสุนเป็นสีฟ้า สเปลก็เปลี่ยนไม่ได้เอาแล้ว ผมก็ว่าทำไมทอนถึงใช้สเปลฟาร์มนะครับเป็นบัฟที่เปลี่ยนกระสุนไม่ได้มั้งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะต้องยิงให้หมดก่อนหรือเปล่าไม่ได้แตะทอนมานานครับเห็นทอนนี่มีการบัฟเนิร์ฟกันตลอดนะพอบัฟเนิร์ฟมาทีไรก็เจอบัคตลอดเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็นาคอโล4แล้วนะครับแล้วก็แก๊กยังไม่มีดูดด้วยนะครับเทนในแผ่นนี้นะครับเราจะเล่นคอมโบสกิล2เข้าไปแล้วก็ดึงกลับหลังมาอันนี้เอาจริงมันทำค่อนข้างยากนะครับคือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับ
เรียกว่ายังไงดีคืออีกฝั่งนึงเขามีความระวังตัวมากกว่าปกตินะครับเพราะงั้นในการที่สตันแล้วก็ไถกับหลังมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนักนะครับแต่ถ้าจังหวะไหนที่มันใช้ได้จริงก็ใช้นะครับแต่อย่าเอาการทำตรงนั้นน่ะมาเป็นหลักจนเกินไปนะครับคือผมเห็นหลายคนเนี่ยก็เล่นเทนสกิล2แล้วก็ดึงกลับหลังอย่างเดียวนะครับซึ่งดึงกลับมานี่ก็ไม่ใช่ดึงใครครับดึงอารามมาเงี้ยนะแล้วก็มาจับเพื่อนนะครับคือผมก็งงเงี้ยว่าจะดึงทำไมนะครับก็ใช้ตามสถานการณ์ละกันนะครับอย่าแบบใช้ตลอดเวลานะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วนี่โอ้โหเมทนี่สกิลแรงเอาเรื่องเลยครับผมโดนไปทีนแบบโหเลือดหายวาบนะครับเดี๋ยวไล่ไปโอนิดนึงครับตรงนี้ไว้โออยู่ในพุ่มนะครับเดี๋ยวไล่หานิดนึงครับตรงนี้หรือเปล่าโอ้ไวโอเดินออกจากพุ่มก่อนครับตามที่ทิ้งครับแล้วตีครับหลังใช้สกิลแล้วตีธรรมดาเนี่ยก็ทำให้เกิดโบนัสดาเมจขึ้นมานะครับซึ่งทำให้เทนเนี่ยตีแรงขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ละขอเข้าครับโอ้ไวโอเลือดเหลือน้อยครับตรงนี้ทำเป็นถอยก่อนนะครับเราจะฆ่าเขานะครับอันตีเทียวจะตายหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองสตันดูก่อนนะครับเอาชัวร์นะอันตีเข้าไปครับโอ้เรียบร้อยครับไวโอแต่น่าจะแลกกันไปหรือเปล่าตรงนี้โอกาสหนีมาแล้วครับสกิล2โอ้โหแล้วแก๊กระยะแค่นี้ยังฟิกเกอร์ตามอีกเหรอเกินไประยะนิดเดียวยังฟิกเกอร์ตามอีกโอ้โหเกือบรอดจะไอ้ตะกี้เนี่ยมันไม่ชัวร์เท่าไหร่นะว่าอาจารย์ติตายนะครับแต่กลายว่าไบโอนี่อันติโดนแล้วตายเลยนะคือในแผ่นนี้นะครับเทนเนี่ยอันตีเนี่ยโดยรวมแล้วเบากว่าแพทที่แล้วนะเพราะแพทที่แล้วเนี่ยพอเลือดเขาเหลือน้อยๆนะครับมันยิ่งแรงตามนะแต่ในแพทนี้เนี่ยโดยรวมแล้วนะครับดาเมจมันเบาลงนะตรงนี้เรามีล้างครับบวกเลยครับสั่นเข้าไปครับปวดอันตีไฟเลยครับตรงนี้โอ้โหแกเกือบแตกแต่ไม่แตกครับและถ่ายก็หัวไว้โอ้ครับโอ้กินพอดีครับเฮ้ยช็อตนี้แตกเลยไม่น่าเซฟสกิล2ไงนะตะกี้นี่กะแบบว่าถ้าหากไถโอโดนแล้วคือจบเลยนะครับไถนี่คือจบแล้วก็สกิล2หนีเข้าบ้านได้อีกแต่กลายเป็นไถไม่โดนนี่คือเรียบร้อยเลยตาย2เลย โอ้โหแล้วเข้ากิ่งพอดีเป๊ะเลยเอาใหม่ครับตอนนี้ทอนี่เขาบอกว่าเขาหายบั๊กแล้วนะเขาหายบั๊กแล้วนะครับเขาบอกว่าต้องตายถึงหายนะเดี๋ยวมาแคสกลางก่อนนะครับมาเอาเงินนิดนึงครับต้องเบรกเอาเงินนิดนึงเพราะว่าผมตายไป2ตัวแล้วข้างล่าง2คนนะครับ3คนครับข้างล่าง3คนครับเล่นได้ครับฟอร์เรนยังอยู่บนอยู่เดินลงมาครับโอ้หนักเขาเข้าสวยครับหลานตีเข้าไปครับเรียบร้อยครับดับเบิลคิวครับโอ้ฟาดเต็มๆเลยครับสตาร์ทอีกรอบนึงครับเรียบร้อยครับปิดทางแก๊กไม่ได้ครับคมสดๆครับช็อตนี้ครับฟาดไปเต็มหน้าเลยครับแล้วก็ได้ดับเบิลคิวเลยครับคือเมจใหม่เนี่ยมันเป็นตัวที่คูดาวนานมากๆนะครับแต่ว่าแรงนะครับคูดาวนานแต่แรงเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากอยากจะสู้เมจใหม่นะมันต้องใช้ตัวคิวๆอย่างนาคอสนะครับอย่างอ้อยอะไรประมาณนี้นะครับคิวแรงก็ได้คิวแรงก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็จังหวะการเข้าเนี่ยก็แค่รอเขาใช้1 2ไปก่อนนะครับซึ่งเอาจริงเขาก็ใช้ควนแหละ1 2 2 2อะไรมานี่ครับเขาจะอัดมารัวๆแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ไวโอเลือดเหลือน้อยนะครับแล้วก็ไวโอโดนทันคอนปิดไปได้ครับตอนนี้เราก็แค่คอยเดินเช็คทางแก๊กอย่างเดียวพอนะครับตรงนี้เจอแก๊กใช่ไหมครับแล้วก็คอยตัดแก๊กนะครับไม่ให้เขาไปกันป้อมนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ป้อมล่างไปนะครับหมดหน้าที่แล้วเราก็เดินกลับมาตรงกลางนะครับเพราะว่าข้างล่างมันเล่นต่อไม่ได้ละก็รอรับตรงกลางนะครับเคลียร์อะไรครับตรงนี้ให้คิมไล่เข้าป้อมนะโอ้โหเดี๋ยวนะตะกี้นี่น่าจะโดนสกิลเมจชุดเดียวหายเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่เป็นคิวแล้วโคตรแรงเลยนะครับนะเอาเรื่องจัดๆเลยครับเดี๋ยวงัดแก๊กก่อนติดเข้าไปแต่ไม่เคลียร์เรียบร้อยครับต้องลุมกันบ้างแก๊กเนี่ยอึดเหลือเกินเลือดเยอะครับไอ้ตะเกียบผมว่านะแก๊กยังไม่ได้สกิลใส่ทอนเหลือเลยนะครับแต่ว่าเปิดแบบให้ทางเมจจ่ายสกิลเนี่ยนะแล้วทีนี้เมจสกิลโดนครับกลายว่าทอนกับนาคอสหายเลยนะครับแก๊กบอกว่าไม้ตียุงแรงจังวะ
เฮ้ยไม้ตีโยงเดี๋ยวนี้มันอัปเกรดมามีไฟฟ้าช็อตด้วยบอกเลยแรงขึ้นนะครับสกิลเทนเนี่ยเจอเพียรครับตามไปทิ้งครับตันอีกรอบครับเรียบร้อยครับปิดทางไบโอไปได้ครับตันอีกรอบครับโอ้แก๊กดึงมานี่ถอยนี้ก่อนท่านจังหวะได้ค่อนข้างดีครับเทนแต่ว่าต้องเล่นแบบแอบๆนิดนึงครับแอบซุ่มๆมุมนิดนึงนะครับในเกมนี้ผมเลือกที่หยิบฟอสคิปขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยเป็นตัวที่ไม่คิวเท่าไหร่นะครับทั้งแก๊กทั้งเมดใหม่นะครับแล้วก็ไบโอนะครับก็เลยเลือกที่หยิบฟอสคิปขึ้นมาเล่นก่อนนะและที่สำคัญครับก็เป็นตัวที่มีการโจมตีกายภาพค่อนข้างแรงนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้ฟอสคิปครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกดวาร์ปก่อนนะครับถ้าหากนาคอสไม่มาเคลียร์กลางให้ผมก็จะไปกลางเองนะตอนนี้ยังไม่มีร้านนะครับอย่าเพิ่งเล่นนะครับอันติเคลียร์ไปเลยครับตุ้มมามีดังแล้วครับสู้ตายเอาเลยครับดันเข้าไปครับดันเข้ามาครับเอฟคิวครับเรียบร้อยครับคราวนี้แก๊กเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยในตอนนี้เนี่ยผมมองว่าทางเทนนะครับฟิกเกอร์ก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เอาจริงตอนผิวเอาเรื่องพอสมควรเลยนะครับขอแค่แบบว่ามีล้างนะครับแค่นั้นพอละมีล้างมีการสถานะเยอะๆก็พอละนะครับเดี๋ยวลุยต่อทางเลนกลางเลยนะครับเดี๋ยวใช้คุ้มซันนิดนึงครับแล้วก็เจอเมกกับไบโอตรงกลางครับถ่ายเข้าไปเลยครับตรงนี้สันเข้าไปครับตามด้วยอันตีครับตะกี้นี้ถ้าหากมวยใช้อันตีพุ่งเข้ามาแทนที่ใช้หนึ่งผมว่าถึงนะเดี๋ยวต่อทางบูเลยครับทางนู้นเลื่อนโลละนะครับโอ้ยเจอกับเอ็นดอร์ครับแก๊กดูดได้ดีครับตรงนี้ไม่มีรางครับต้องถอยแล้วครับกันต่อไม่ได้ละอุ้ยดีนะแก๊กหนึ่งไม่โดนฟอร์เรนตอนนี้รวยมากเลยนะครับรวยตั้งแต่ก่อนไฟแล้วนะอันตีเทนก็ประมาณ 1,000 ตีครับในตอนนี้โดยรวมอันติของเทนในตอนนี้เนี่ยมันกันบ้านดีขึ้นนะครับแต่ว่าค่าคนได้ด้อยลงนะเพราะว่าดาเมจที่มันส่งต่อถึงคีฟเนี่ยมันแรงนะครับ 1,400 ถ้าหากเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันอันติแล้วคีฟมันโดนแค่ประมาณ700ครับ700 800เท่านั้นเองนะครับไม่แรงตอนนี้แก๊สครับโอ้โหมาดูดกันตรงนี้เลยแล้วทอนนี่อะไรเนี่ยล้อเล่นปะเนี่ยเฮ้ยทำไมทอนเบาจังอ่ะจะว่าทอนออกของฟาร์มไปตีเบาก็ไม่น่าใช่อาจจะไม่มีจอกก่อนหรือเปล่าแต่เบาจริงโคตรเบาเลยถ้าหากเป็นตะกอนเนี่ยต่อให้ออกของมันมิเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะแรงกว่านี้นะนี่เบาเกินสรุปนี่ทอนโดนเนิร์ฟเร็วมากเนี่ยแก๊กยังงงผมก็งงเหมือนกันแต่แก๊กเกมนี้ปั่นเดียนะเจอแก๊กอยู่ครับโอ้ดึงมาข้างล่างมีมังกรครับเดี๋ยวเตรียมกันข้างล่างนิดนึงครับโหแล้วนี่บัฟป้อม2นี่มีผลกับมังกรด้วยเนี่ยมังกรก็ติดสโลโซนครับไถมาเฮ้ยจะช่วยกันไถครับมาแก๊กเกมนี้มันอืดจังฟะไล่เบื่อไปก่อนครับใจเย็นครับโอเคครับเคลียร์มังกรได้แล้วครับตาคอนี่ดันสูงเหลือเกินครับเยี่ยมเลยครับแต่ระวังโดนปิดนะเขาเริ่มไปแล้วนะฟันไม่โดนก็ไถออกเลยครับกลัวกลัวโดนถึงไปฆ่าเดี๋ยวขึ้นไฟเขียวมานะครับเดี๋ยวผมมาตรงนี้ให้นิดนึงครับเพราะว่าทีมเรานี่เข้าจากระยะไกลได้นะก็เลยมาโซนส่งได้นิดนึงนะครับเจนดอร์ครับรอจังหวะนิดนึงเผื่อเข้าผีเสื้อมานะไม่เห็นละสิอุ้ยเปิดเฉยเลยสันก็ไวครับถ่ายมาตรงนี้โอ้ยลืมไปมันถ่ายข้ามแพงไม่ได้หนีก่อนครับหนีก่อนครับเจนครับแดนนาคอสมาทางขวาครับกดอันตีส่งให้เลยครับตรงนี้เรียบร้อยครับปิดทางยูเอได้นะครับยังไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการนะครับคนเรียกกันมั่วหมดเลยเรียกเหม็นใหม่อย่างเดียวเลยครับมาเดี๋ยวเดินกลับเข้าตรงกลางครับเกมเริ่มสูสี13-4ครับแต่ทีนี้ปัญหาคือฟอร์เรนนี่แหละรวยเหลือเกินเงิน9,000ในฟอร์เรนเคคิวก้างครับเคคิวก้างครับแล้วก็ฟอร์เรนหายไปทางเลนบนนะครับแต่ไม่พอเบาคลิปต้องอยู่แถวพุ่มนี่แหละ
ลากบูมาก่อนนาคอสเอาบูก่อนอยู่ในพุ่มนี่แหละนี่ไงฟอร์เรนมาเพื่อนเราได้บูแล้วครับลุยเลยครับอุ้ยดูแล้วเกินก็ฟอร์เรนครับโอ้แต่ก็ปิดทางฟอร์เรนไม่ได้ครับด้วยกระสุนป้องแป้งของทอนครับไม่รู้นี่โดนเนิร์ฟอะไรมาทอนเบาแล้วเกินครับเบาจริงๆเบาจัดๆโอ้แล้วดูสวยครับตรงนี้กดล้างไปจังหวะไปนิดนึงแต่นาคอสมาครับอันนี้ไขสวนเลยครับกดตีเข้าไปครับเรียบร้อยครับแลกกับไปโอไปครับแต่ทอนเนี่ยมันยังไงเนี่ยผมเห็นทอนนะยิงไป3แล้วนะไวโอเลือดลดแค่ครึ่งหลอด คือเบาว่านะครับไวโอบอกโดนอะไรมั่งฟ้า แต่ก็ไวโอโดนเยอะจริงครับชีวิตเราตอนนี้เหมือนกับเข้าไปแลกเพื่อเอาตัวสักอย่างนึงนะครับเพราะแกนี่ยิงเบามากแล้วแกนี่ยิงเบาจริงนะครับจริงๆมันมีเกมนี้อยู่นี่แหละแต่เกมนี้มันฮาดีครับแล้วยิงมาเกมนี้มันฮาดีครับหนาคอนลุยอุ้ยแล้วแก๊กดูครับโหมาเกิดแล้วครับแต่ว่าไม่น่าทันนะตรงกลางเนี่ยโอ้โหเคลียร์คลิปก่อนนี่ไวโอท้าทายด้วยมันล่วงมาหนาคอนเราเล่นดีโอแต่ปัญหาคือทอนแหละดาเมจน้อยแล้วกันไม่รู้เป็นบัคหรืออะไรนะจริงๆนะครับมาลมตัวครับเขาเอาทางก่อนเขาฟาดเข้าไปครับ 1,800 ครับตรงนี้ได้ปะมังกรอยู่เดี๋ยวถอยก่อนนะครับตอนนี้นี่ทีมเราตายไป2นะเพื่อนตายเยอะกว่าเขาสัก2ตัวเนี่ยคือต้องถอยนะครับอย่าเล่นต่อนะเคลียร์กลางก่อนครับเคลียร์ระวังด้วยนะระวังนะเห็นสกิลเมจมันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันโดนทีนี้ล่างขาดเลยนะครับ กันป้อมบนครับเจอกับเอนดอร์ครับอันตีเคคลิปไปเลยดีมั้ยเนี่ยแต่มองไม่ค่อยเห็นคลิปเท่าไหร่ครับรอนิดนึงรอดูคลิปชัดก่อนเดี๋ยวสกิลพลาดหรือจะลำบากเจอคลิปแล้วครับอันตีเข้าไปครับโดนคน 1,800 นะแล้วก็โดนคลิป 2,400 นะครับไอ้ที่มันโดน 2,400 เพราะเรามีบัฟมังกรนะมันเลยสกิลใส่คลิปแรงขึ้นนะครับตอนนี้ดาเมจเราคือเพียวคือ 1,800 นะครับโอ้โหฟอร์เรนนี่แลกด้วยชีวิตครับป้อมนี้แลกด้วยชีวิตถอนสู้ๆถอนเออฟายเข้าไปลุยจังหวะไล่แล้วไล่เลยไล่เลยยาวๆเลยอย่างเงี้ยไม่มีฟอร์เลยแล้วลุยเลยแต่แล้วครับสวยครับตันเข้าไปตรงนี้ครับเออเรียบร้อยครับเหลือเมนใหม่ตัวเดียวครับลุยเลยครับปิดตัวนี้ได้คือบอกเลยจบเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับตายไป5ครับโอ้โหช็อตเดียวครับแต่น่าจะยังจบไม่ได้หรือเปล่าครับปิดสโลงนี่เนี่ยแล้วคีปตัวเดียวครับตอนนี้เลือดเหลือน้อยครับเดี๋ยวผมไปให้ป้อมยิงเอาเลือดนิดนึงครับพาสิฟจะทำงานครับและรถนี่ก็ช้าเหลือเกินครับฟอร์เรนกำลังจะเกิดครับฟอร์เรนเกิดแล้วครับเตรียมตัวมาท้าฟอร์เรนครับการรถเอาไว้ครับอันตีเข้าไปครับเรียบร้อยครับไปทำฟอร์เรนไม่ได้ครับแล้วก็จบเกมตรงนี้ครับโอ้โหโอ้จบทันทีครับบั๊กเยอะเหลือเกินครับทอนเดี๋ยวผมไม่รู้นะที่ทอนยิงเบาในเกมนี้เนี่ยมันเป็นเพราะบั๊กตัวมันหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะการออกของทอนนะแต่คือมันเบามากเลยนะครับเบาจริงๆนะนะครับใครที่ไขปริศนาทอนได้ก็พิมพ์มาเม้นบอกหน่อยละกันนะครับคือมันเบาจริงๆนะถึงขั้นที่ว่ายิง3ทีไวโอเลือดลดไปแค่ไม่ถึง 50% น่ะเบาจะจัดเลยนะครับอ่ะเล่นเฮงก็มานี้นะครับอาจจะไม่ใช่คลิปที่สมบูรณ์แบบนักนะครับแต่ผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่สนุกคลิปนึงเลยนะครับค่อนข้างที่จะฮาดีนะครับคือเทนน่ะมันมีความสามารถในการไล่ฆ่าที่สูงมากนะครับคือในช่วงที่ก่อนขึ้นลังคอนเนี่ยผมคิวไปเกมหลัก10คิวคือหลายเกมมากนะครับบางเกมนี่ก็คือเคยสูงสุดถึง14คิวเลยนะครับคือเยอะจริงๆนะครับแล้วก็คอมโบแก๊กกับเมจใหม่นะครับอันนี้ผมมองนะผมมองว่ามันยังดีไม่พอนะครับเพราะว่าแก๊กจำเป็นที่ต้องดูดให้ได้นะครับต้องดูดให้ได้ถ้าดูดไม่ได้เมจใหม่ก็สกิลยากครับถ้าหากแค่แก๊กดึงเข้ามาแล้วให้เมจสกิลผมมองว่าเมจจะต้องยืนในตำแหน่งที่ฝึกฝนมาสักพักหนึ่งเลยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากไม่ยืนอยู่ในระยะที่มันดีพอสุดท้ายปุ๊บมันก็สกิลไม่โดนจุดของมันนะครับก็กลายว่าจ่ายดาเมจได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับถ้าหากอยากจะเล่นตัวเมจใหม่นะแล้วแบบว่าให้จ่ายสกิลได้ดีนะอันนี้ผมมองว่าเล่นกับโตโร่น่าจะมีภาษีดีกว่านะครับเพราะว่าโตโร่เนี่ยมันสามารถสตันได้นะครับและทำให้เมจเนี่ยตอบสนองทันนะครับ
และทีนี้ตามด้วยโตโรเบงถูกไหมโตโรเบงปุ๊บช่วงเวลานั้นเขาจะสโลว์ครับทำให้เมดยิงซียูได้ง่ายขึ้นผมมองว่าเล่นเมดใหม่เล่นกับโตโรน่าจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าอาจจะมีตัวอื่นน่าจะดีกว่านี้นะแต่ตอนนี้ที่ผมคิดออกก็คือเล่นกับโตโรนะครับเล่นกับแก๊กผมยังไม่ให้ผ่านนะถ้าเล่นกับแก๊กเนี่ยไปเล่นกับนาตาญาเล่นกับวีราอันนี้น่าจะดีกว่านะครับเพราะนาตาญาเนี่ยมันปล่อยสกิลปุ๊บแล้วก็ติดสตันใช่ป่ะแล้วก็จ่ายสกิลต่อได้นะครับอันนี้ก็คือใช้ในตอนที่แก๊กฮุกนะครับแต่ว่าถ้าหากเมดใหม่เนี่ยแก๊กฮุกเข้ามาเนี่ยอาจจะสนองไม่ทันครับแล้วก็จ่ายสกิลไม่โดนนะครับเพราะงั้นเมดใหม่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการศึกษาคอมโบนะครับแต่ผมคิดว่ากับแก๊กน่าจะยังไม่ผ่านครับเล่นยากไปนิดนึงนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีช็อตที่อาจจะเซอร์ไพรส์ได้ก็คือถ้าหากแก๊กดูดได้แล้วก็ทางเมดใหม่เนี่ยจ่ายสกิลเข้ามาตรงจังหวะนะครับซึ่งแน่นอนว่าสามารถพลิกเกมได้ตาย3ตาย4ตาย5ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เมดใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าแพ้ตัวคิวพอสมควรนะครับโอเคแล้วก็ส่วนในเรื่องของเทนนะครับคือเทนเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวนึงเลยนะครับแล้วก็มีอันติที่ค่อนข้างแรงนะครับในช่วงเด็กเกมนะแล้วก็ตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับ execute มากๆนะครับคือเราอย่ามองว่าเทนเนี่ยมันเป็นแทงล้วนนะไม่ใช่นะครับเราต้องมองเทนเป็นไฟเตอร์ตัวนึงนะครับคล้ายๆมอร์ทอสเลยนะครับถ้าหากเรามองเทนเป็นแทงเหมือนเมื่อก่อนนี่บอกเลยครับว่าเราจะเล่นเทนได้ผิดแปลกไปจากที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเทนน่ะทางกาลิน่านะครับเขาพยายามดันให้เทนน่ะไปเล่นออฟเลนนะครับไปเล่นออฟเลนแต่ว่าคนยังติดเอามาโลมอยู่ซึ่งผมมองว่ามันโลมก็ดีนะโลมก็เก่งเลยนะครับก็คือเล่นได้ทั้ง2ตำแหน่งนะครับและด้วยความที่ว่าเราตีเทนเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แทงนะเป็นไฟเตอร์นะครับเพราะงั้นเนี่ยเทนจะต้องมีความสามารถในการฆ่าด้วยนะครับนั่นก็คือการติด execute ขึ้นมานะครับเพราะว่าผมมองแล้วหลายๆจังหวะเนี่ยบางทีมีฟิกเกอร์ก็ดีแต่ฟิกเกอร์มันก็ทำได้แค่ว่าฟิกเกอร์เข้าไปแล้วดันออกมานะครับซึ่งเอาจริงมันไม่ต้องแบบนั้นแล้วอ่ะมันแค่สกิล2เข้าไปในจังหวะที่ดีพอก็ไถออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าการไถอาจจะทำได้ยากกว่าแต่ก่อนนิดนึงนะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยถ้าหากกดสกิลสองได้แล้วมันจะติดสโลว์นะครับแต่ว่าในแผ่นนี้เนี่ยมันไม่ติดสโลว์แล้วครับมันก็เลยทำให้เราเซตในการไถออกมาได้ยากกว่าเดิมนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เล่นเทนะครับก็เน้นมองว่าให้สกิลสองเนี่ยมันเอาไว้ทำจังหวะนิดนึงแล้วก็ใช้การตีธรรมดาลุยต่อนะครับแล้วก็สกิล1เพื่อไล่ตามเข้าไปแล้วก็ตีต่ออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทำให้เทนเนี่ยมีความสามารถในการไล่ฆ่าได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนคอมโบ2แล้วก็ถ่ายกับหลังอันนี้เนี่ยอาจจะแนะนำให้มีการใช้งานน้อยลงนะครับไม่ต้องแบบตะวีตะบันใช้เหมือนสมัยก่อนนะครับที่ถ้าหากใครเล่นเทนแล้วถ่ายกับหลังได้คือเท่นะครับแต่อันนี้คือผมมองว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคคลิปนี้น่าจะจบลงแค่นี้แล้วกันนะครับก็ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนครับที่ดูจนจบครับผมเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ